โรงพยาบาลแม่สอดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะที่อาคารผู้ป่วยนอกขนาด30เตียงตึกสีส้มด้านหน้าโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้จัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี2,560แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับบุคลากรทุกระดับมีสุขภาพที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเป็นการตรวจป้องกันโรคเรื้อรังที่ไม่พึงประสงค์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพประจำปี2,560การตรวจสุขภาพจัดเป็นการแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันได้แก่การตรวจและการให้คำปรึษรกษาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่พบโรค ซึ่งโดยทั่วไปแพทย์มักแนะนำให้มีการตรวจและให้การปรึกษาปีละครั้งการตรวจสุขภาพทำได้ในคนทุกเพศและในทุกอายุปัจจุบันมีการให้บริการคือการตรวจสุขภาพคันมานดาการตรวจสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงวัยเด็กเล็กหรือวัยเด็กโตและการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุความบ่อยของการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุ สุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนหรือเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันคัดกรองเฉพาะโรคเช่นโรคมะเร็งโรคทางตาหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลเพื่อค้อนหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันหรือให้การรักษาโรคตั้งแต่ในระยะยังไม่มีอาการ ซึ่งจะทำให้ผลการรักษาและควบคุมโรคได้ดีกว่าเมื่อโรคมีอาการแล้ว